ใช่เลยฉันรอมาทั้งสัปดาห์ก็เพื่อจะดูไบเซลเลอร์ตอนใหม่นี่แหละสบู่ล้างมือของฉันหมดแล้วหรอหยดเดียวก็น่าจะพอแล้วล่ะคิดว่านะว้าวดูขนาดแหวนวงนั้นสิเดี๋ยวสิสาวๆเอพิโซดนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเองรายการนี้น่าเบื่อจะตายดูอันถัดไปสิลาน่าฉันดูเรื่องนั้นอยู่นะและอย่าคิดเลยว่าฉันจะแบ่งมันฝรั่งแผ่นให้อ่ะอยากเชื่อเลยว่าเธอจะกล้าเปลี่ยนช่องในคืนที่บาเซเลอร์ฉายและเพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะไม่มีวันทำแบบนั้นอีกฉันจะสั่งสอนบทเรียนเล็กๆน้อยๆให้โชคดีสำหรับเอมี่เธอมีขวดกาวและขวดสบู่เหลวที่หมดแล้วอยู่ถ้าคุณมีกาวแบบใสคุณก็เทลงไปในขวดพลาสติกนั้นได้เลยโดยที่จะไม่มีใครรู้มาแล้วนั่นไงเฮ้ ฆ่าเชื้อหน่อยไหมขอบใจเอมี่ฉันขอใช้หน่อยนะเอาไปเลยเกิดอะไรขึ้นกับมือฉันอ่ะฉันเอามือออกจากกันไม่ได้เลยเธอไปเอาของบ้าๆนี่มาจากไหนต้องมีอะไรสักอย่างผิดปกติแน่แค่นั้นก็คงจะพอสั่งสอนให้เธอรู้แล้วล่ะว่าอย่ายุ่งกับรีโมทเวลาที่ฉันดูบาสเซลเลอร์อยู่เออฉันต้องไปล้างมือแล้วไว้เจอกันทีหลังนะจ๊ะบางครั้งมันยากนะที่จะอ่านหนังสือข้างๆคนที่โวกเวกเนี่ยเงียบหน่อยได้ไหมลาน่าฉันไม่มีสมาธิ Instagram ของคนนี้ตลกจังฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะจำครั้งล่าสุดที่พี่แกล้งให้เธอกินไข่ดิบได้ไหมบางทีนี่อาจจะถึงเวลาเอาคืนอย่างสะสมแล้วล่ะโอเย่เธอกำลังจะลงมือแล้วห้องครัวเป็นที่ที่เหมาะสำหรับหาของเอาไว้ใช้แกล้งและฉันก็รู้แล้วว่าจะทำยังไงสำหรับการแกล้งนี้สิ่งที่ต้องใช้คือกระดาษเพื่อเอามาติดกับเคาน์เตอร์แบบนี้ต้องแน่ใจว่าได้ติดเทปไว้ทั้งด้านบนและล่างแล้วก่อนจะดึงออกจากโต๊ะช้าๆโดยที่เทปไม่หลุดออกจากกระดาษหาถังขยะซึ่งมีที่เหยียบเปิดฝาและติดกระดาษด้านใต้ฝาแบบนี้จากนั้นเทแป้งลงไปบนแผ่นกระดาษที่ติดไว้แบบนั้นแหละค่อยๆปิดฝาแป้งจะได้ไม่หกเธอไม่เห็นที่ฉันทำใช่ไหมโอ้โอ้ต้องเติมขนมซะแล้วเยี่ยมแค่แกล้งว่าเธอกำลังอ่านหนังสืออยู่ตลอดก็พอ yes เธอไปที่ถังขยะแล้วและบูมนี่มันอะไรเนี่ยแป้งนี่มาจากไหนกัน ฉันไม่ได้ทำนะเฮ้ อดัมอ่านอะไรอยู่นะจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอสักชิ้นโอ้ยวันนี้มีใครบางคนขี้งกแฮะฉันจะต้องแอบทำเงียบๆสักหน่อยพนันเลยว่าอดัมจะต้องเสียใจที่ไม่ยอมแบ่งฉันโว้วถุงหดเข้าไปเร็วมากระวังด้วยร้อนไหมน่าฉันก็แค่ต้องวางเจ้าถุงนี้กลับไปที่เดิมเฮ้ hey, นี่ดูจะไม่เหมือนมันฝรั่งของฉันนะแล้วก็คงไม่เหมือนแน่ๆแล้วล่ะแล้วฉันก็ยังหิวอยู่เลยว่าสดชื่นจริงๆเคสนี่อยากตายหรือไงลองดูไหมอร่อยนะงั้นฉันกินต่อละ บ้าเหรอใครจะไปกินเกาจริงๆล่ะถ้าคุณมีขวดเกาเปล่าๆล้างมันให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำจากนั้นก็เติมอะไรหวานๆเข้าไปอย่าลืมหาอะไรที่ดูคล้ายๆกาวแบบนี้ด้วยล่ะเทมันลงไปเลยดูเหมือนกาวจริงๆเลยใช่ไหมแค่ปิดฝาก็เรียบร้อยว้าวไหนขอฉันลองบ้างดิเพอร์เฟกต์การแกล้งวิธีต่อไปนั้นง่ายมากเพียงแค่ต้องมีการเตรียมการเล็กน้อยเตรียมกรอบรูปที่มีกระจกบีบกาวลงไปบนกระจกให้เป็นรูปร่างนูนๆประมาณนี้แล้วไม่ต้องกังวลไปรูปร่างไม่ต้องสวยงามมากก็ได้อย่าลืมบีบกาวให้เต็มรูปร่างนะอย่าให้มีพื้นที่ว่างเหลืออยู่สวยงามจากนั้นพอกาวแห้งแล้วค่อยๆดึงกาวที่เป็นรูปร่างออกจากกระจกเมื่อลอกออกมาแล้วจะได้รูปร่างประมาณนี้อู้อย่างกับเอเลี่ยนหรืออะไรสักอย่างเลยเอาล่ะถึงเวลาสนุกแล้วคอยจังหวะที่เพื่อนของคุณไปเข้าห้องน้ำวางชิ้นส่วนกาวนี้ไว้บนคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กหรือคอมของเพื่อน
ปิดหน้าจอโน้ตบุ๊กลงมาหรือหาอะไรมาบังคีย์บอร์ดเอาไว้ขั้นตอนต่อไปนี้แหละสำคัญนำแก้วที่คุณดื่มนมหมดแล้วมาวางนอนเอาไว้ใกล้ๆคีย์บอร์ดให้ดูเหมือนนมหกจากแก้ว Yes Oh Helly ดูเหมือนว่าแมวของเธอจะชนแก้วนมจนหกนะไม่นะบอกฉันทีว่านมไม่ได้หกใส่โน้ตบุ๊กของฉันไม่ได้กะละต้องรีบเช็ดออกแล้วเอ๊ะนี่มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะนี่มันคือของปลอมนี่แล้วทำไมฉันถึงได้รู้สึกว่าวิกกี้อยู่เบื้องหลังแผนการนี้นะเจ้านี่จะต้องทำให้ทักษะการแกล้งของฉันพัฒนาไปอีกขั้นแน่นอนด้วยพลังแห่งเทพกาวนี่ซ่อนเร็วจัสตินมาแล้วดีนะที่นายสามารถเช็คแฮนด์ทักทายได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวอะ Yes ทันเวลาพอดีชิห้ามหัวเราะเด็ดขาดโชคร้ายหน่อยนะที่การแกล้งเนี้ยจะต้องใช้เวลารอนานหน่อยกว่าจะได้เห็นผลลัพธ์ใช่และเควินก็แทบรอไม่ไหวอยู่แล้วมีใครอยากออกมาตอบข้อนี้ไหมคะดูเหมือนเจสตินอยากจะตอบนะและการรอคอยที่คุ้มค่าก็มาถึงแล้วดูอย่างกับเขามีหางเป็นสายรุ้งยังไงอย่างนั้นฮะอะไรติดอยู่ที่ก้นผมเนี่ยใครจะรู้ว่าแค่ของง่ายๆแบบนี้ก็ทำให้ฮาได้แล้วคิดว่าตลกนักหรอเจสตินและเควินเธอเป็นคนทำใช่ไหมเปล่านะครับผมจะทำแบบนั้นไปทำไมอ่ะการทำความสะอาดบ้านเล็กๆน้อยๆในวันอาทิตย์นี่มันช่างเป็นความคิดที่ดีจริงเอาล่ะดูเหมือนว่าจะเสร็จแล้วนะเอมี่อยากช่วยเพื่อนบ้างไหมดูเหมือนว่ามือถือของเธอจะน่าสนใจกว่าการทำความสะอาดนะจะต้องเหนื่อยไปทำไมเดี๋ยวเพื่อนของคุณก็ต้องทำมันอยู่แล้วนี่ฮ่าฉันเหนื่อยจริงๆอาจเป็นเพราะว่าฉันทำอยู่คนเดียวก็ได้นี่เอมี่อะไรหรอช่วยเอาขยะไปเททิ้งให้หน่อยได้ไหมฉันเพิ่งทำความสะอาดทั้งห้องไปนะนะนะดีมากเอมี่อย่างน้อยเธอก็ได้ทำอะไรเพื่อเพื่อนบ้างอาร์คทำไมมันมีน้ำเต็มไปหมดเลยโอ้ยมึงนี่เยี่ยมสุดๆไปเลยแล้วเธอไปหมดเลยถุงเท้าฉันเปียกหมดเลยเนี่ยฉันเกลียดเธอลิลลี่ดูเหมือนเอมี่ต้องมาช่วยทำความสะอาดพื้นแล้วล่ะฉันรู้ว่ามันเลอะแต่มันก็คุ้มอยู่นะบางทีอาทิตย์หน้าเธออาจจะอยากช่วยฉันบ้างนะเอมี่อยากแกล้งให้เพื่อนของคุณตกใจใช่ไหมล่ะรอดูวิธีทำกลนี้สิมาดูกันเถอะว่าต้องทำไงบ้างสำหรับมุกนี้คุณต้องเตรียมของใช้ประจำบ้านนิดหน่อยนำเอาฝาสเปรย์โฟมปาร์ตี้ออกแล้วเสียบด้วยเข็มหมุดที่ผูกไว้กับริบบิ้นใช้เทปกาวแปะไว้ด้านบนแล้วกดปุ่มฉีดลงไปเอาไปวางไว้ในตู้กับข้าวแปะด้วยเทปกาวให้แน่นแล้วนำปลายริบบิ้นติดไว้ที่ฝาตู้ด้านในจากนั้นก็แค่รอจนเหยื่อเข้ามาติดกับโอ้โอ้เหยื่อมาแล้วโอ้เธอติดกับเข้าอย่างจังเลยดูสิเอมิลี่ต้องไปอาบน้ำยกใหญ่แน่แน่โอ้ยหยุดมันเดี๋ยวนี้นะท่าทางรสชาติไม่ดีเลยนะว่าไหมฮ่าฮ่าดูเธอสิยี่ว่าแต่ไอโฟมเนี่ยมันทำมาจากอะไรอ่ะยังหนีนะมาให้ฉันเตะก้นเธอซะดิถ้าคุณคิดว่าเควินจะเข้าห้องน้ำโดยไม่ส่องกระจกแล้วก็คุณคงยังไม่รู้จักเขาดีพอฮะนายยังไม่ออกมาอีกเหรอเออช่างเออนายดูดีเวอร์เขาไม่เคยหยุดคิดเรื่องการเช็คหน้าตาตัวเองแล้วก็คอยหากระจกส่องทุกครั้งเมื่อสบโอกาสผมนายไม่เคยกระดิกเลยตั้งแต่ออกจากห้องน้ำมาไม่ต้องรอนะเดี๋ยวฉันจะเข้าห้องเรียนตามเองบางทีฉันน่าจะงีบสักนิดนะแล้วก็มีแต่ตอนหลับเท่านั้นแหละที่เขาจะหยุดหลงรูปร่างหน้าตาตัวเองฉันจะทำให้เควินรู้สำนึกความไม่เที่ยงของสังขารซะบ้างและเครื่องสำอางเนี่ยก็ช่วยได้แน่นอนอย่างการแต่งสิวปลอมๆไงล่ะแค่หยดกาวลงไปนิดหน่อยแค่นี้ก็ดูเหมือนสิวที่กำลังสุกเต็มที่แล้วขอบใจสำหรับอายแชโดว์นะฮะอะไรเหรอทำไมพวกนายทำท่าแปลกๆแบบนั้นล่ะด
ีนะผมยังไม่เสียทรงอ่ะนี่มันอะไรบนหน้าฉันเนี่ยฉันจะจัดการพวกนายแน่คอยดูคุณคิดว่าจะลองแกล้งเพื่อนด้วยมุกไหนก่อนดีอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณดูด้วยนะแล้วกดติดตามช่อง YouTube ของเราเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆแบบนี้อีกแกล้งกันให้สนุกนะเพื่อนๆ